ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายนี้แนวโน้มเป็นยังไงนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับรองกรรมการผู้จัดการจากบล.กันทุกกรุ๊ปนะคะอยู่ในสายกับคุณรณกิจสารินวงศ์ค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะครับคุณธนวันสวัสดีครับค่ะดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเมื่อเช้าบวกแรงเลยนะคะแล้วดูเหมือนว่าจะอ่อนตัวลงบ่ายนี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะบ่ายนี้อาจจะยังคงย่อตัวลงครับเป็นแนวโน้มนะครับเราดูจากหุ้นที่เปิดกระโดดมา2วันแล้วนะฮะวันนี้เป็นวันที่3แล้วก็ดูค่าเงินบาทเนี่ยวันนี้ยังคงอ่อนค่าอยู่หน่อยนึงค่ะนะครับก็แนวโน้มอาจจะเป็นนักลงทุนต่างประเทศยังอาจจะมีเน็ตเซลล์อยู่นะฮะค่ะเพราะนั้นดูตามนี้เซ็ตน่าจะย่อตัวลงมาแต่คงไม่หนักหนาอะไรครับเป็นการพักตัวหลังจากที่ขึ้นแรงนั่นเองนะครับมีแนวรับอยู่ที่1,420 ครับตรงนั้นครับค่ะ1,420นะคะส่วนแนวต้านล่ะคะแนวต้านวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสย่ำอยู่นะครับถ้าเรานับจากนี้1,428แนวต้านก็อยู่ตรงประมาณ1,425ครับค่ะ1,435 1,435นะคะโอกาสที่จะหลุด 1,400 นี่ยังพอจะมีไหมคะผมเชื่อว่าไม่มีครับค่ะผมว่าจะเซ็ตน่าจะสร้างฐานได้ครับสร้างฐานได้แต่ว่ากรอบหลังจากนี้ไปโอกาสที่เซ็ตจะไซด์เวย์จะมีสูงไหมคะคุณรณกิจก็ดูแล้วเนี่ยคือตอนนี้ผมว่าดัชนีเริ่มแข็งแรงขึ้นนะฮะการปรับฐานจะมีวันนี้หน่อยนึงแล้วพรุ่งนี้อีกหน่อยนึงแล้วมองว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่หุ้นเริ่มรับปัจจัยรู้ปัจจัยลบไปเยอะแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นเดือนที่กลับมาเก็งเรื่องผลประกอบการกันค่ะทิศทางของนักลงทุนต่างชาติกับค่าเงินบาทช่วงนี้จนถึงคาบเกี่ยวสัปดาห์หน้ามีการประเมินยังไงบ้างคะก็ผมจากที่เราเห็นว่านักลงทุนต่างประเทศเองมียอดเน็ตเซลล์ที่น้อยลงนะครับค่ะแล้วก็ความกังวลในเรื่องของต่างประเทศเนี่ยก็ลดน้อยลงไปเช่นกันเพราะนั้นผมคิดว่านักลงทุนต่างประเทศเองถ้ามีเน็ตเซลล์ก็น่าจะเป็นระดับเบาบางครับแล้วก็จะเริ่มน่าจะเริ่มกลับมาเก็บหุ้นในช่วงประมาณเดือนหน้าครับค่ะก็อาจจะมีการทยอยเก็บหุ้นในช่วงเดือนหน้านะคะส่วนในเดือนนี้นะคะน่าจะมีปัจจัยอะไรที่สนับสนุนไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของ Window Dressing รวมถึงการคาดการณ์เรื่องของผลประกอบการในไตรมาส2ที่กำลังจะทยอยประกาศออกมาค่ะก็2เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เข้ามาในช่วงนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้แนะนำนักลงทุนยังไงดีคะผมว่าเซ็ตอ่อนตัวเนี่ยก็จะเป็นจังหวะซื้อของคนที่ตกรอบไปนะครับเพราะเซ็ตขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยนักลงทุนจำนวนหนึ่งไม่กล้าซื้อหุ้นนะครับค่ะการปรับฐานตรงนี้ผมว่าเป็นจังหวะของการเข้ามาเก็บครับค่ะเพราะว่าซื้อแล้วเดี๋ยวก็ลงอีกนะคะหลายคนก็อาจจะยังไม่กล้าก็กล้ากลัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหุ้นที่อาจจะทยอยเข้าไปซื้อได้เมื่อเซ็ตอ่อนตัวจะมีกลุ่มไหนตัวไหนบ้างคะก็โดดเด่นที่ property อยู่แล้วครับนะ property หลายตัวในที่เกี่ยวกับ property นะฮะในส่วนของ property ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรับเหมา property หรือไม่ก็พวกค้าปลีกที่เกี่ยวเรื่องของวัสดุก่อสร้างเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจค่ะเป็นมีรายตัวไหมคะหรือว่าเป็นโดยภาพรวมก็ถ้าเกิดเป็นอย่าง property โดยตรงเลยเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าหลักๆก็ยังมีอย่างพึกษานะฮะพึกษาแสนสิริ Q House SC Asset นะครับ4ตัวหลักๆนี่เป็นตัวที่น่าจะนำกลุ่มได้ในกลุ่มที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างก็ยังมีชัดเจนก็คือ Home Pro นะครับ Home Pro เป็นตัวที่ลงลึกแล้วก็ผมว่าคุณน่าจะเริ่มกลับมาค่ะนะครับในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างโดยตรงเราก็ชอบตัวคิสเซนี่ค่ะนะครับแล้วก็จอการช่างนะครับที่เป็นหลักๆแล้วนั่งคุณอาจจะเลือกสะสมหุ้นเหล่านี้ครับค่ะเลือกสะสมหุ้นเหล่านี้ในช่วงจังหวะเซ็ตย่อนะคะตอนนี้มีหลายสำนักมีการประเมินกรอบดัชนีหุ้นในปีนี้ที่มีการปรับตัวลดลงทางคาทิกรุ๊ปยังคงเป้าเดิมหรือเปล่าคะครับยังคงเป้าเดิมคือระดับ 1,700 นะครับเรายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรครับค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เองอาจจะมีความผันผวนของเซ็ตนะคะแต่โอกาสที่จะหลุด 1,400 ตอนนี้ไม่มีนะคะครับค่ะสุดท้ายอยากจะให้ฝากข้อเตือนใจนักลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยผันผวนด้วยค่ะก็ผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยนักลงทุนคงคลายความกังวลได้บ้างนะครับเพราะว่าเราเห็นแรงขายเริ่มเบาบางเพราะนักลงทุนอาจจะต้องเลือกกลยุทธ์ในการสะสมหุ้นบ้างนะครับจะได้ช่วยตลาดฟื้นตัวก็จะได้มีโอกาสคว้ากำไรกลับมาครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณรณกิจมากเลยนะคะครับสวัสดีสวัสดีค่ะคุณรณกิจสารินวงศ์จากบล.คันทิกรุ๊ปนะคะมองว่าเซ็ตอินเด็กซ์ไทยน่าจะมีการสร้างฐานได้ที่ระดับ 1,400 บวกลบนะคะแล้วโอกาสที่เซ็ตจะย่อในช่วงบ่ายนี้ยังคงมีอยู่นะคะแนวรับอยู่ที่ 1,420 จุดค่ะส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,435 จุดนะคะ
กรอบจังหวะของการที่เซตย่อตัวนั้นเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสมหุ้นนะคะหุ้นที่ลงมาค่อนข้างจะลึกนั้นมีโอกาสที่จะฟื้นตัวมีหลากหลายตัวนะคะเมื่อสักครู่นั้นก็ได้แนะนำกันไปแล้วถ้าว่าคุณผู้ชมฟังไม่ทันก็เดี๋ยวไปคลิกดูได้ที่ Facebook ของชั่วโมงธุรกิจกับรู้ทันหุ้นบ่ายนะคะก็เราจะลงคลิปไว้ย้อนหลังให้นะคะส่วนภาพรวมของตลาดหุ้นไทยที่ตอนนี้หลายคนยังคงมีการคาดการณ์ถึงเป้าดัชนีในปีนะคะว่าโอกาสนั้นจะไปได้ไกลขนาดไหนในมุมของการทุกกรุ๊ปยังคงเป้าเดิมไว้ที่ระดับ 1,700 จุดค่ะยังไม่ได้มีการหันเป้าลงแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการหุ้นของทาง Nation Channel นะคะนอกจากรายการเขียวยกแผงที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วทุกคืนวันเสาร์นะคะ 4:00 ถึง 5:00 เป็นรายการสดนะคะรายการ Stop Loss คุณผู้ชมก็สามารถจะมาทำการบ้านเพื่อที่จะเตรียมตลาดหุ้นไทยเปิดในช่วงสัปดาห์หน้าได้จะสดทุกเสาร์เลยแล้วก็เปิดสายให้ปรึกษาหุ้นนะคะโดยจะมีนักวิเคราะห์สลับเปลี่ยนการหมุนเวียนมาตอบคำถามหุ้นอย่าลืมติดตามชม Stop Loss 4:00 ถึง 5:00 ทุกคืนวันเสาร์นะคะส่วนภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายนี้ก็คงจะต้องไปจับตาดูผลการวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับคดีของน้ำด้วยนะคะว่าจะมีผลต่อหุ้นในกลุ่มนี้อย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตะลุยตลาดทุนกันค่ะ